ยานรบทหารราบ M2A2 ของสหรัฐได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นยุทโธปกรณ์ที่สำคัญสำหรับกองกำลังยูเครนในการสู้รบกับรัสเซียโดย M2A2 เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐถือเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติการต่างๆของยูเครนการออกแบบที่แข็งแกร่งและคุณสมบัติขั้นสูงของ M2A2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยืดหยุ่นและการเอาตัวรอดของมันซึ่งมีความทนทานต่อการถูกโจมตีโดยตรงจากขีปนาวุธต่อต้านรถถัง ATGM ของรัสเซียและยังปกป้องลูกเรือด้วยระบบเกราะขั้นสูงของมันความสามารถของ M2A2 ยังเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จในระหว่างการรุกช่วงฤดูร้อนปี2023กองกำลังยูเครนใช้ M2A2 เป็นหัวหอกในการจู่โจมผ่านพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดหนักและการยิงปืนใหญ่ของศัตรูแม้จะเผชิญกับการต่อต้านอย่างหนักแต่ M2A2 ก็ช่วยให้ยูเครนรุกคืบและอพยพทหารที่ได้รับบาดเจ็บภายใต้การยิงที่หนักหน่วงได้ผลกระทบทางจิตวิทยาของ M2A2 ต่อกองกำลังรัสเซียก็มีความสำคัญเช่นกันรายงานระบุว่ากองทหารรัสเซียมักจะพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงกับ M2A2เนื่องจากอำนาจการยิงและความสามารถในการป้องกันทำให้กองกำลังยูเครนสามารถใช้ประโยชน์จากการมีอยู่ของ M2A2 เพื่อให้ได้รับความได้เปรียบทางยุทธวิธีในสนามรบโดยรวมแล้ว M2A2 มีชื่อเสียงในด้านความน่าเชื่อถือการป้องกันและประสิทธิภาพในการรบซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อปฏิบัติการป้องกันและการรุกของยูเครนต่อกองทัพรัสเซียสหรัฐได้ส่งมอบยานรบทหารราบ M2A2 จำนวน186คันให้กับยูเครนโดยเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือทางทหารเพื่อสนับสนุนกองกำลังยูเครนในความขัดแย้งกับรัสเซียการส่งมอบนี้รวมทั้งรุ่น M2A2ODS-SA ซึ่งมีการปรับปรุงที่สำคัญในด้านเกราะและระบบดิจิตอลเพื่อประสิทธิภาพในสนามรบที่ดีขึ้นจากการส่งมอบ M2A2 จำนวน186คันมีรายงานว่า68คันถูกทำลายเสียหายหรือถูกทิ้งเนื่องจากความเสียหายที่รุนแรงM2A2 ได้รับการยกย่องจากทหารยูเครนในเรื่องความทนทานและประสิทธิผลตัวอย่างเช่น M2A2 ประสบความสำเร็จในการป้องกันการโจมตีโดยตรงจากขีปนาวุธต่อต้านรถถังของรัสเซียและกับระเบิดทำให้สามารถปฏิบัติการและปกป้องลูกเรือไว้ภายใต้สภาวะที่รุนแรงโดยระบบเกราะปฏิกิริยาขั้นสูงของ M2A2 ช่วยลดความเสียหายจากกระสุนต่อต้านรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงการรบที่ดุเดือด M2A2ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าโจมตีและทำลายรถถังรัสเซียแต่ยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าเชิงกลยุทธ์ในการทำสงครามจิตวิทยาด้วยการปรากฏตัวในสนามรบมักจะทำให้กองทัพรัสเซียต้องล่าถอยหรือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถในการทำสงครามจิตวิทยาความคล่องตัวของ M2A2 มันสามารถเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศได้หลากหลายตั้งแต่สภาพแวดล้อมที่คลุกคลับไปจนถึงสภาพแวดล้อมแบบออฟโรดระบบกันสะเทือนของ M2A2 ได้รับการออกแบบให้ดูดซับแรงกระแทกจากพื้นที่ที่ไม่เรียบซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและรักษาเสถียรภาพระหว่างการต่อสู้ในด้านของอำนาจการยิงนั้น M2A2 ติดตั้งอาวุธที่ทรงพลังทำให้มันกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามในสนามรบอาวุธหลักของมันคือปืน M242 Bushmaster ขนาด 25mm ซึ่งสามารถยิงได้ทั้งกระสุนเจาะเกราะและระเบิดแรงสูงนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องยิงขีปนาวุธโทซึ่งสามารถโจมตีและทำลายเป้าหมายที่หุ้มเกราะหนักเช่นรถถังหลักในระยะไกลและยังติดตั้งปืนกล M2404 Coaxial ขนาด 7.62mm สำหรับการป้องกันระยะใกล้และอำนาจการยิงเพิ่มเติมต่อทหารราบและยานพาหนะขนาดเล็กอาวุธเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่า M2A2 สามารถโจมตีเป้าหมายที่หลากหลายในสถานการณ์การต่อสู้ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการป้องกัน M2A2 มีความสามารถในการป้องกันที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องลูกเรือเกราะของ M2A2 ได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อการยิงด้วยอาวุธขนาดเล็กเศษกระสุนปืนใหญ่และอาวุธต่อต้านรถถังและมีเกราะลามิเนตแบบเว้นระยะซึ่งช่วยต้านทานต่อประจุที่มีรูปร่างและพลังงานจนนอกจากนี้ M2A2 ยังมีระบบป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีซึ่งช่วยเพิ่มความอยู่รอดของลูกเรือในสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนและยังมีเครื่องยิงลูกระเบิดควันเพื่อปิดบังการมองเห็นในสนามรบและลดประสิทธิภาพของระบบกำหนดเป้าหมายของศัตรูมาตรการป้องกันเหล่านี้ช่วยให้ M2A2 สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีภัยคุกคามสูง